ยังไงคะการเมืองโดยเฉพาะโฟกัสไปที่ประชุมสภาเมื่อวานโอ้โหเป็นไงฮะสุดยอดโดยเฉพาะช่วงค่ำนะเขาบอกว่าตื่นเต้นเนี่ยช่วงค่ำคลายแม็กมาตอนค่ำๆแล้วยิ่งดึกยิ่งค่ำตั้งแต่เมื่อคืนจนกระทั่งถึงเช้าวันนี้ประเทศไทยมีข่าวเดียวจริงๆนั่นคือศึกสองตู่สองตู่เรื่องของเรื่องประมาณหัวค่ำใช่ไหมครับใช่ค่ะหัวค่ำสักหัวค่ำก็คือตั้งแต่ทุ่มครึ่งเนี่ยกลับมาประชุมอีกรอบแล้วก็ไฮไลท์ช็อตเด็ดเริ่มประมาณ20:20อ่ะ20:2020:20จังหวะนั้นพลตบเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหรือตู่ใหญ่ค่ะตู่ใหญ่ค่ะลุกขึ้นอภิปรายความตอนหนึ่งระบุว่าตลอดเวลาที่ลงพื้นที่มีชาวบ้านสะท้อนมาว่ารัฐบาลโกงเลือกตั้งชาวบ้านสะท้อนชาวบ้านพูดอย่างนี้ถ้าเป็นผมคงไม่กล้าหน้าด้านอยู่ทำงานต่อเท่านั้นเองร้อนทั้งสภาโดยเฉพาะฝ่ายพปชรคราวนี้ก็จับคู่ชกกันนัวเนี่ยสวแท็กทีมกับสสฝ่ายรัฐบาลก็แปลกดีนะสวแท็กทีมกับสสฝ่ายรัฐบาลไม่แปลกแลกบัตรถึงเลือดเดือดพล่านกับสสฝ่ายค้านสสฝ่ายค้านแน่นอนก็ถือหางตัวใหญ่แน่นอนค่ะสวบวกสสฝ่ายรัฐบาลก็นายกลุงตู่ก็ปกป้องนายกลุงตู่ใช่ค่ะว่ากันไปประมาณนั้นโอ้โหกระทั่งสสฝ่ายรัฐบาลก็ขอให้ตัวใหญ่ถอนคำพูดตัวใหญ่ไม่ถอนคำพูดตามสไตล์ชัดเจนไม่ถอนถ้าเป็นผมไม่กล้าหน้าด้านอยู่ทำงานต่อผมไม่ถอนคำพูดไม่ถอนหรอกเพราะชาวบ้านบอกมาสสฝ่ายรัฐบาลกับสสฝ่ายค้านก็แลกหมัดกันนัวเนียกระทั่งขอให้อาจารย์พรเพชรวิชิตชลชัยประธานสวซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมณขณะนั้นช่วงนั้นช่วงนั้นค่ะช่วยวินิจฉัยหน่อยพูดอย่างนี้ได้ไงค่ะทำไมไม่ถอนคำพูดช่วยวินิจฉัยหน่อยค่ะปรากฏว่าอาจารย์พรเพชรบอกว่าก็ไม่ทราบสิครับอาจารย์พรเพชรอะไรต่อมีอะไรอีกหลายคำนะแต่ตัวใหญ่ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมไม่ถอนถ้าเป็นผมไม่น่าด้านอยู่ต่อย้ำอยู่คำเดียวไปดูบรรยากาศตอนนั้นกันสักนิดโอ้จนกระทั่งลุงตู่เนี่ยทนฟังเนี่ยกัดฟันกรอดเนี่ยตาเนี่ยกระพริบจ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 ิบและถึงจุดหนึ่งลุกเลยสติแตกเลยใช่อ่ะไปดูกันนะอ่ะไปดูเลยค่ะเชิญค่ะนะครับเชิญท่านจะกล่าวหาผมนี้ได้ไงตกลงผมไม่ได้อภิปรายใช่ไหมครับท่านรู้กฎหมายผมก็รู้กฎหมายนะครับท่านประธานท่านเดี๋ยวเป็นกลางหน่อยท่านก็รู้ตัวท่านเองมาจากไหนกล่าวหาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นท่านวางตัวเป็นกลางด้วยนะครับแล้วท่านพูดต่อท่านว่าผมได้จะเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดอนุญาตนะอย่าติดสนช.มานะครับครับท่านประธานครับขอเสนอพักการประชุม10นาทีครับท่านประธานเดี๋ยวพลตรีพิสุทธิ์เวสเสรีพิสุทธิ์พูดต่อท่านประธานครับผมความจริงผมยังมีประเด็นนี้นะฮะเรื่องคุณรัฐความสามารถของนายกติยคณะที่จะพูดอีกมากเลยแต่เพื่อความสงบเรียบร้อยของสภาประเด็นนี้ผมจะจบแค่นี้นะครับครับนะนะครับเดี๋ยวต่อครับนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็สรุปว่าอ๋อมันคือเรื่องที่ผมพูดนะมันชาวบ้านเล่ามาทั้งนั้นผมก็สรุปอ๋อมันเป็นเช่นนี้เองนะครับนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ด้าด้านเป็นต่อหรอกนะครับนะท่านบอกสรุปแล้วดีกว่าโอเคอะไรอะไรแปลไทยไม่เป็นแล้วไม่ได้ไม่ได้แล้วครับไม่ได้อันนี้ไม่ได้แล้วครับท่านประธานครับผมก็ทนฟังมานานแล้วนะครับขอเสนอพักการประชุม10นาทีผมกับท่านนะครับผมกับท่านนี้นะฮะอย่าชี้ผมผมไม่ได้ชี้นะครับนะผมไม่ได้ชี้ครับอย่าชี้ผมผมรู้จักกับพูดกับประธานนุ่นนุ่นกับผู้ประธานนุ่นผมรู้จักกันธรรมดาแล้วนะครับขอเสนอพักการประชุม10นาทีครับแต่งานก็วันเดียวกันสมรสประธานมาด้วยกันเป็นรุ่นพี่ผมแต่วันนี้ถือว่าไม่เป็นรุ่นพี่ผมโอเคนะครับเพราะท่านไม่เคยให้เกียรติผมเลยท่านบอกว่าชักปืนยิงผมจากวันโน้นถ้าท่านชักปืนยิงวันนั้นท่านก็ติดคุกเหรียญละไม้ท่านได้ผมก็ได้นะครับแต่ผมไม่เคยคุยไม่เคยไปแอบอ้างผลงานต่างๆผมมีมากมายพูดจาหยาบคายอวดอ้างอำนาจนะท่านไปทบทวนของท่านเองท่านนายกครับสวัสดีครับรังพูดครับพักการประชุมครับประธานนี่
คนต้องนั่งครับกรุณานั่งลงครับกรุณานั่งลงเมื่อสักครู่คงเห็นแล้วนะครับว่าลุงตู่นี่ฟิลขาดลุกขึ้นพูดโดยไม่ได้ขออนุญาตประธานก่อนใช่พูดเลยเหมือนตอบโต้พลตรีเสรีพิสุทธิ์เลยนะคะในระเบิดเทิงเสร็จสับเรียบร้อยก็คว้างแฟ้มลงบนโต๊ะขอบคุณครับแล้วก็เดินออกไปแล้วก็เดินออกเลยก็มีเสียงโห่เล็กๆไม่รู้ว่าใครโห่ใครก็ไม่ทราบสิครับสุดยอดหลังจากนั้นอาจารย์พรเพชรวิชิตชลชัยประธานในที่ประชุมก็สั่งเบรกการประชุมต้องลุกขึ้นยืนเลยนะแล้วก็ค้อนทุบไปหนึ่งทีเพราะมันเริ่มมีแบบเสียงทั้งสองฝ่ายแทรกขึ้นมาลุกขึ้นยืนแล้วค้อนทุบหนึ่งทีแล้วก็สั่งเบรกการประชุมรู้สึกจะเป็นครั้งแรกของรัฐสภาชุดนี้ที่ประธานต้องใช้ค้อนสั่งเบรกอารมณ์ของผู้คนถูกต้องแล้วก็หยุดการประชุมไป10นาทีใช่ไหมพักไป10นาทีค่ะแล้วก็กลับมาใหม่แล้วก็กลับมาใหม่3:10โดยประมาณกลับมาอีกรอบค่ะแล้วก็กลับมาใหม่แต่คราวนี้คุณชาดาไทเศษส.ส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยฝ่ายรัฐบาลก็ยกมือบอกกับท่านประธานว่าขอให้ปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาโดยเคร่งครัดหากอะไรที่ประธานในที่ประชุมวินิจฉัยแล้วและสมาชิกไม่ยอมปฏิบัติตามอย่างเช่นขอให้หยุดไม่หยุดขอให้ถอนคำพูดไม่ถอนคำพูดขอให้อะไรต่อไม่อะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเชิญออกจากห้องประชุมใช่ค่ะคุณชาดาเสนอแบบนั้นจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อรักษามาตรฐานของรัฐสภาแห่งนี้เอาไว้เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐสภาแห่งนี้ค่ะจากนั้นอาจารย์พรเพชรก็มิฉัยใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจารย์พรเพชรก็ได้วินิจฉัยนะคะเป็นเรื่องสืบเนื่องก่อนที่พักการประชุมก็เลยมีการพูดให้กับพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยให้ถอนคำพูดที่พูดก่อนที่จะพักการประชุมไปเรื่องท่าหน้าด้านผมไม่หน้าด้านที่จะอยู่ต่ออะไรแบบนี้นะคะปรากฏว่าพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ไม่ยอมถอนยืนยันว่าไม่ถอนยังไงก็ไม่ถอนครับเอาละไปดูคลิปเหตุการณ์ต่อไปนี้กันครับเชิญฮะเชิญเลยค่ะท่านครับท่านฟังผมพูดแล้วหรือมาดูผมก็ได้นะผมบอกว่าชาวบ้านเขาพูดอย่างนี้แต่ผมไม่เชื่อนะครับในผมก็มีอยู่นะครับนะไม่ใช่คำพูดผมคำพูดชาวบ้านนะครับผมก็มาเล่าสู่ท่านฟังเท่านั้นเองนะครับขออนุญาตต่อไปเรื่องนโยบายนะฟังท่านก็ทราบหลักกฎหมายดีนะเอาคำพูดของคนอื่นมาเสมือนหนึ่งว่าท่านพูดเองเนี่ยนะครับดังนั้นขอให้ท่านถอนเถอะนะครับคือท่านไม่ได้พูดคำนี้นะฮะผมอธิบายแล้วดิว่าชาวบ้านพูดเรียนท่านเราไงฮะคำไหนคำนั้นครับก็แสดงว่าท่านยังยืนยันนะฮะครับกรณีที่ขัดขืนเช่นนี้ผมขอให้ท่านออกจากห้องประชุมก่อนนะฮะอะไรนะเอาแล้วไงต่อฮะครับเมื่อประธานไล่คนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เทวีเวชก็เดินออกจากห้องก็ต้องลุกไงเพราะว่าขอให้เชิญออกเข้ามาชุมไปเพราะไม่ยอมถอนคำพูด